สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอร์เอเดนกันอีกครั้งนึงครับผมมาสำหรับเรื่องของมารีน่ากันนะครับผมคือตอนแรกผมว่าจะไปเล่นของคนอื่นครับผมหรือไปเล่นไปเอาไปทำอย่างอื่นอะแต่ผมเลยกลายเป็นแต่ผมคิดว่าไหนๆก็เริ่มเรื่องของน้องมารีน่าไปแล้วอะก็เลยเอาให้จบไปเลยดีกว่าครับผมนะจะได้ไม่ต้องค้างคาราคาซังกันไปครับผมเรียบร้อยแล้วตัวน้องเขาก็แบบว่ามีประโยชน์เสมอเนาะจะว่าไปก่อนที่จะไปลุยกันผมอยากได้อาวุธของกาลิยูก่อนครับผมนี่มันเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะผมก็เล่นเรื่องของกาลิยูไปแล้วเนาะอ้าวเดียวยังไม่ได้เล่นเหรอก็เล่นไปแล้วดิทำไมอ่ะมันมีปัญหาอะไรเหรอเนี่ยเหลือพอเลเวลผมต่ำไปใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยอ่ะช่างมันแล้วกันเนาะในเมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเรียบร้อยน่ารักเลยน่ารักเลยผมก็อะไรของผมเนี่ยโอ้ต้องกลับไปที่ H quarter เลยโอเคอ้าวอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวEntrance I see โอเคเข้าใจละผมก็ไม่ได้อ่านให้ดีเนาะไปลุยกันเลยสามปีก่อนซิสอ่าฮะเดี๋ยวก่อนอาเจมิลิได้อาเจมิลิได้แล้วหนูมิลิน่ารอก่อนเฮ้ยมันไม่มีเวลาแล้วโอ้นี่คือตอนที่แบบว่าไปจัดการมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบแพ้แล้วไอ้พวกนี้ต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อมาช่วยเธอประมาณนั้นประมาณหนูมิลิน่าเดี๋ยวก่อน we must follow the อ๋อฮะก็คือต้องก็คือไอ้นี้นะผมจะแปลว่ายังไงดีวะคือผมขอแปลว่าโบสสูงสุดไปก่อนแล้วกันนะผมลืมก็คือนะต้องเชื่อฟังคำสั่งของโบสสูงสุดครับผมอ่า but you must be sensible เหรอนี่มันกำลังคุยกันเรื่องอะไรวะเนี่ยอ่าฮะ please consider we should at least wait for ก็คือนั่นแหละก็คือประมาณว่าเมลิน่าอย่าเพิ่งรีบครับผมอย่างน้อยๆก็รอให้น้องหัวทองมาก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้this time for that kind of nonsense we all saw it and the horrible monster was flying to just a stone throw away อ๋อก็คือครับผมมิเลน่าบอกเราไม่มีเวลาแล้วครับผมพบมอนสเตอร์ตัวนี้มันใกล้กับโบสถ์มากเกินไปแล้ว It's heading towards the mirror and we don't even know ฮะก็คือไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะมันเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ไอ้แมปนั้นมันชื่อเอ้ยไม่ใช่ไอ้
ไอ้นั่นไอ้แมปนี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้อะนั่นแหละแต่ว่าครับผมมันใกล้กับผู้คนมากแล้วอะไม่ถ้าเกิดเราไม่จัดการมันเดี๋ยวนี้ซวยแน่นอนคนจะเจ็บมากครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันไอ้นี่นะมันทําอะไรได้มั่งมันอาจจะเป็นอันตรายหรืออาจจะไม่อันตรายมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอันตรายมากก็ได้อะไรประมาณนี้อ่ะฮะนี่ไงถ้าเกิดเรารอแล้วก็เราอาจต้องสูญเสียคนไปมากมายเลยทีเดียวนะWe don't have a moment อ่ะคือไม่มีเวลาแล้วต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ลืมเรื่องที่ลืมเรื่องตำแหน่งของฉันไปซะ what's right is has to be me ฮะ and no เดี๋ยวก่อนนะ don't you forget อ้าวจำผมอ่านผิดก็คือเมลิน่าบอกจำตำแหน่งของฉันไม่ได้เหรอมันต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละประมาณว่าเนี่ยพูดยังไงเดียฟ้าส่งฉันมาเพื่อจัดการไอ้เจ้าตัวนี้อะไรประมาณนี้ We must catch up with those goals we set up ahead ฮะนั่นแหละต้องรีบๆไปแล้วครับผมก็คือนั่นแหละhave not enough ครับผมก็คือนี่คือวางกับดักไว้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ทำลายกับดักมาเรียบร้อยแล้วเอ้ยกำลังจะมาถึงแล้วครับผมฮะกระ without all of you อ่ะฮะก็คือนั่นแหละนะเมลินาบอกเราต้องไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ครับผมถ้าเกิดถ้าจะไปไม่ว่าพวกนายจะไปกับฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะฮะวิฮะไอพวกนี้ก็จะฉันพวกเราจะตามคุณไปครับผมไปแล้วปกป้องผู้คนด้วยกันเถิดขอบใจนะทุกคน I'm pretty sure we have found a monster if we proceed across อ่าฮะก็คือเนี่ยไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันน่าถ้าเกิดเราไปข้างหน้าอีกสักนิดนึงน่าจะเจอแล้วครับผมแปะนั่นไงชัดๆอ้าวเมื่อกี้ผมก็คิดอยู่แหละว่าเอ้ยมาอีรอบนี้คงได้เล่นมารีน่าครับผมแต่ไม่ได้พูดออกมาเหอะเอ้ยอย่าขยับอาเจมารีน่าหนูมารีน่าเธอมาแล้ว we must you must be the one of the squad เมื่อกี้ผมอ่านผิด squad ก็คือมีส่งคือส่งหน่วยกล้าตายมากลุ่มแรกแล้วอะไรประมาณนี้กลุ่มแรกกลุ่มสองอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเมลิน่าต้องรีบตามกลุ่มนี้มาประมาณนั้นไอ้พวกนี้นี่ดีนะมันล้มนอนหงายครับผมไม่เหมือนเอลโดโอ้โหล้มแต่ละทีนี่กินดินประจำโอ้โหเดี๋ยวผมเอานอกเรื่องกลับมาเลยโอ้นั่นแหละเมลินาบอกเอ้ยนายคือหน่วยกล้าตายกลุ่มแรกใช่ไหมผมขอแปลว่ากลุ่มแรกไปก่อนแล้วกันนะเป็นสมาชิกของหนึ่งในกลุ่มนั้นนะโดสโอ้คือบาดแผลนี่มันดูแย่มากเลยฉันจะรักษาเดี๋ยวนี้สายไปแล้วหนูเมลินาฮะเซฟกักเอ้ยเก็บพลังของคุณไว้เถิดเดมศัตรูมันช่างแข็งแกร่งนักการโจมตีของเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอโทษด้วยฝากลูกเมียข้าด้วยเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวอยู่กับฉันก่อนวิงโอเพนไม่ใช่เปิดตาสิฉันสามารถช่วยนายได้นะเธอนายเป็นหนึ่งในพวกเราตื่นเดี๋ยวนี้พอเหอะพอเถิดหนุ่มเมลิน่าเขาไปแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้เอ้ยเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วไปกันเถอะ
ขอโทษด้วยนะเพื่อนของฉันเออฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมาเอาศพของนายไปไปโอ้ยวิ่งผิดทางเออเงาเอ้ยนั่นมันเออดูนานซีหนูเมลิน่าโอ้อยู่นี่เหรออุ้ยใช่เหรอโอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยเอ้ยฮะ How fast คือแบบมันบินขึ้นไปบนฟ้าเร็วมากครับผมตามไปไม่ทันแน่นอนเร็วขนาดนี้เอ้ยทำใจดีๆไว้นะพวกเอ้ยอย่ายอมแพ้นะฉันจะช่วยนายเองวิงอย่าใช้พลังของคุณไปกับพวกผมเลยครับฮะเราไม่คู่ควรกับคนที่จะต้องมาใช้พลังของคุณในตอนนี้อย่าโง่ไปหน่อยเลยนะนี่มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องช่วยนายนะเอ้ยเพราะฉะนั้นนั่นแหละ take care เพราะฉะนั้นไอ้ทุกคนจัดการเอ้ยไม่ใช่ดูแลส่วนอื่นด้วยนะประมาณนั้นวิงเงาเอ้ยแล้วมันก็บินกลับมาครับผมเฮ้ยเอาบินไปบินมาอยู่นั่นแหละบินไปบินมาอยู่นั่นแหละหมายความว่าไงวะโอ้โหใช่เหรอเนี่ยหน้าอย่างเท่ ระวังหนูไปเลยหน้าโบเขาให้ระวังโอ้พลายเดี๋ยวก่อนนะมีพลายอยู่ด้วยเหรอหรือว่านี่ไม่ใช่ตอนที่เมลิน่าโดนศัตรูจับตัวไปหนูเมลิน่าไม่เป็นไรใช่ไหมนายคือผมคือพรายครับผมเมมเบอร์of the Scots อ้าวนี่คือก็เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่มองเท่งไปตรงนี้เนี่ยนะขอบใจมากนะพลายที่มาช่วยฉันนั่นเทวิตเวเนะก็คือนายเป็นกลุ่มผมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็คือพลายเป็นกลุ่มเดียวกับพวกนี้แต่ทำไมคือพลายไม่ได้อยู่เหรอตอนที่พวกนี้ถูกโจมตีวิสปริตอัพโอ้แยกกันเป็นสองทีมอ๋อบัตเตอร์เลียมายเซลฟ์and still survive อ่ะฮะก็คือนั่นแหละนะก็คือแยกเป็นสองทีมใช่ไหมแล้วก็คือทีมของพลายอ่ะกับอีกก็คือทีมของพลายนั่นแหละยังมีชีวิตอยู่ครับผมน้อยมากก็คือไอ้กลุ่มที่โดนโจมตีเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มของพลายที่ไปกับพลายน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆThe thing was heading for the other team I can ก็คือนั่นแหละนะก็คือตอนที่แยกกันใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็บินมาหากลุ่มนี้ครับผมแล้วพลายก็วิ่งมาครับผมแต่ก็วิ่งมาไม่ทันนะนั่น I ran into you and ก็คือก็ดีใจมากครับผมที่แบบว่าโชคดีมากที่วิ่งมาถึงตรงนี้ได้ก็คือมาเจอเมลิน่าพอดีแล้วก็ช่วยเมลิน่าไว้ฮะผมเอาครึ่งนึงเหรออ้อครับผมสถานการณ์ย่ำแย่มากครับผมก็คือหน่วยที่ถูกส่งมากลุ่มแรกนี่ครึ่งนึงมองเท่งไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้คือไอ้ผู้ชายคนนี้ก็แบบว่ารับไม่ได้เมลิน่าบอกเอ้ยใจเข้มแข็งไว้อย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากฮ่าเพื่อก็จะฮะเราต้องจัดการไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนขอไปด้วยครับผมฮะเฮ้ยพลายฉันอยากให้นายน่ะช่วยพาคนเหล่านี้กลับไปที่โบสถ์ครับผมดูแลพวกเขาด้วย
อ่าฮะแต่ว่าพายอยากไปด้วยอ่ะเอออืม not see my you own injury อ้าวพายเองก็บาดเจ็บว่ะโอเคโอเคพายเองก็บาดเจ็บเอออลวงเพิ่งรู้ตัวyour determination can only keep you standing for so long อ่าก็คือกำลังใจของนายนะแค่ช่วยให้นายยืนอยู่ได้สักพักหนึ่งเท่านั้นเออพอกำลังใจหมดก็ร่วงอืมอืมอ่าฮะก็คือร่างกายของนายสู้ไม่ไหวหรอกอืมแล้วก็ฮีลพลายไปอีกทีเท่านี้นายก็น่าจะพอช่วยให้ทุกคนกลับไปที่โบสถ์ได้ทุกอย่างปล่อยให้ฉันจัดการเองเราต้องรายงานเรื่องนี้ไปเราต้องรายงานเรื่องนี้ไปเบื้องสูงไปกันเลยทุกคนเออเจมิลินดาผมละอับอายจริงๆครับผมสิ่งที่ฉันสิ่งที่กระผมสามารถทำได้ก็แค่หวังพึ่งคุณเท่านั้นอืม ก็นะ wish you good luck ก็คือนั่นแหละหวังพึ่งเธอเนาะขอให้ชนะกลับมาประมาณนั้นเลยโอ้หลายสต็อปเหลือเกินนะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย how can how could we lose sight เออคือเราคลาดสายตากับมันไปได้ยังไงกันเนี่ยอืม anything like this before perhaps a mutated monster โอเคก็คือเราไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ตัวนี้มาก่อนเลยครับผมมันอาจจะเป็นสัตว์กายพันธุ์ก็ได้อีกอย่างนะเดวิโอ้โหก็คือสภาพอากาศย่ำแย่มากครับผมก็นั่นแหละเวอร์ชันก็คือนั่นแหละสภาพอากาศย่ำแย่ก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับเราเลยครับผมit's supposed to be a blessing เอาเลยก็ใช่อยู่ก็คือดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห้งแล้งใช่ไหมล่ะฝนก็เลยเป็นมันควรที่จะเป็นพรสู่ผืนดินแต่ว่ามันกลับไม่ได้มีประโยชน์กับเราในตอนนี้ครับผมแล้วเมลินาบอกเอ้ยสำหรับมอนสเตอร์มันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องดีเหมือนกันแล้วนะแต่ว่ายังไงก็เถอะเรื่องนี้มันยังไม่จบแน่นอนว่าไม่ครับผมWe must ก็คือนั่นแหละต้องแก้แค้นให้ผู้พ้องที่ตายไปเออปะเอ้ย to track them โอ้ก็จะไอ้นี่ใช้พลังตรวจจับไอ้นี่ก็คือพูดยังไงเดียอนาคตเอ้ยใช้พูดเกนชินอิมแพคแล้วกันนะใช้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้โหมดตรวจจับอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะกรรมผมจะใช้เกนชินอิมแพคก็ไม่ได้เพราะผมเองก็ลืมชื่อก็คือนั่นแหละเมลินาจะตามพลังเวทเอ้ยพลังวิญญาณพลังเวทมนต์ของไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วนะเธอก็จะสัมผัสพลังเวทมนต์ของไอ้ตัวนั้นจากตรงนี้ใจเย็นๆเมลินาเธอทำนั้นได้โฟกัสพูดยังไงเดียโฟกัสก็โฟกัสแล้วกันนะand you will เอ้ยแค่เธอโฟกัสได้เธอก็จะไม่เป็นไรเธอจะทำมันได้อย่างแน่นอนนี่มันเอ้ยทุกคนมันกำลังมาเฮ้ยThere you are แกมาแล้วสินะเฮ้ยเจมิลินาถอยมาก่อนเทคกับโอ้โหก็คือหนูเมลินามาหลบอยู่ข้างหลังเราก่อนเฮ้ย I'm the one who ก็คือฉันคือหัวหน้าของกลุ่มนี้นะเว้ยโบเขาให้ไม่โดนโบเขาให้ไม่โดนเย้ยแกเงาเฮ้ยit's getting ready เหรอก็คือมันพร้อมจะสู้เหรอเงาเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มันเสียงร้องเลยนี่ก็ลอยขึ้นครับผมแม่เจ้า
มันขนาดมันสู้กับเมลิน่าอยู่มันยังมีเวลาไปไล่เวสใส่คนอื่นได้มันเกิดอะไรขึ้นเออเอ้ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยแล้วมันก็ลักพาตัวกันไปอย่างนี้เลยไม่เราต้องตามไป I don't know what going on but we must save him ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องช่วยเขาให้ได้เดี๋ยววิ่งไปผิดทางปะเนี่ยเออรอก่อนวิ่งผิดทางปะเนี่ย we're playing game with ดูเหมือนว่ามันกำลังเล่นกับเราอยู่เลยนะมัน make itself invisible whenอ่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันสามารถหายตัวได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะ it's not even make itself invisible เออเหมือนมันหายตัวได้เว้ยตอนที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าคือมันจงใจให้เราเห็นร่างกายของมันอะอ่าฮะ it's getting more worrisome คือชักเริ่มน่าเป็นห่วงเข้าไปทุกทีแล้วครับผมเดี๋ยวบอกนะว่าผมต้องวิ่งกลับวิ่งกลับจริงด้วยแล้วเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรออะไรยังไปไม่ถึงเลยยังไปไม่ถึงเลยวิ่งกลับมาซะแล้วมันอยู่ไหนของมันเนี่ยไปตรงนั้นอ้าวโอ้ดีใจนะเขายังปลอดภัยอยู่งือนายไม่เจ็บปวดอะไรใช่ไหมฉันจะใช้เวทมนต์รักษานายเองนะอัจเมลินดาฮะเอ้ยหนีไปไม่อะไรกันล่ะนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้เหงาเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหมันหายตัวได้จริงๆโอ้โหเฮ้อเอ้ยเดี๋ยวไอ้เจมิลินดา I can feel the monster present ครับผมไอ้มอนสเตอร์อยู่ตรงนี้นี่แหละThat creature wild creature must be biting คือนั่นแหละขอบใจมากครับผมก็คือมันจะไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันกำลังจับไอ้เจมินีน่าไปอ้าวเหือวิ่งซะทุกคนอะไรนะเอ้ย it's draining my โอ้มันดูดพลังเวทมนต์ของเมลีน่าได้ด้วย it was me the mon โอ้ก็คือมันทำทั้งหมดนี้เพื่อจงใจจะล่อเมลีน่ามาที่นี่เพื่อจะได้กินเธอครับผมIs prison is everywhere here ก็คือแบบความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันแบบก็คือมันอยู่ทุกที่เลยครับผมตอนเนี้ยตรงนี้มันเป็นกับดักมันมาจนได้หนีออกไปเดี๋ยวนี้อ้าวเราจะไม่ไปเองทั้งนั้นนะเจมินนาเอ้ยนั่นไม่ใช่ทางเลือกของนายนี่มันเป็นคำสั่งไปซะฉันไม่มีพลังเวทมนต์เหลือมากพอที่จะปลดปล่อยตัวเองออกไปจากตรงนี้เพราะฉะนั้นหนีไป then we have no another choice then อย่างนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเราต้องช่วยคุณคุณคือปีกวิงชัยก็คือปีกแห่งพระเจ้าคุณคือความหวังของพวกเรา it's not where she take her last และตรงนี้จะไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะตายลุยครับผม advance กันนั่นแหละวิ่งมาลุยเลยประมาณนั้นครับผมโบเขาให้ล่วงไม่นะหยุดเงาเฮ้ยมาเลยทุกคนyou have for us ฮะเออแกยังจำพวกเราได้ใช่ไหมมา
โปเขาให้นี่สินะฉากนั้นอืมก็คือเมเดน่าถูกจับตัวไปครับผมแล้วก็พวกนี้ก็นอนตายเกลื่อนกลาดเลยอืมไม่นะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรเมลินาปิดตาของเธอซะเราไม่อยากให้คนเห็นเรื่องพวกทั้งหมดนี้เราไม่อยากเห็นเราไม่อยากให้คุณเห็นความไร้ประโยชน์ของพวกเราแกบ้าพวกนายบ้าไปแล้วเหรอหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนถ้าเกิดยังทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็พวกนายไม่รอดแน่นะวิ่งไปเรียกพวกมาเพิ่มไปเรียกพวกมาเสเอ้ยแบบ call for help อ่ะก็คือน่ะเรียก reinforcement ก็เรียกกำลังเสริมไปเรียกกำลังเสริมดูเหมือนว่าเราจะไม่มีเวลาไปเรียกกำลังเสริมแล้วล่ะครับผมNo matter what happened to us as long as you save so shall ก็คือนั่นแหละนะไม่ว่าเรื่องนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราขอแค่คุณยังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายถึงดินแดนแห่งนี้ยังมีความหวังอยู่โอ้ divine เหรอ please protect ก็คือประมาณว่าพระเจ้าปกป้องหนูเมลินาด้วยนะโดยโปรดอย่าให้เธอเป็นอะไร for she for เธอคือความหวังของดินแดนแห่งนี้เรียบร้อยมันเป็นความผิดของฉันถ้าเกิดฉันไม่ออนแอร์ขนาดนี้อะไรประมาณนี้งืบมันเป็นความฝันเรื่องนี้อีกแล้วเลยนี่นึกว่าเราจะได้บวกไอ้หมอนั่นซะอีกโถเอ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงหรอกนะเมลินา sorry for bothering you not sorry at น้องหัวทองน้องหัวทองบอกเอ้ยเมลินาขอโทษที่มารบกวนนะไม่ขอไม่คือไม่เสียไม่ขอโทษเลยแม้แต่น้อยก็ผมอยากมารบกวนเต็มๆwanted was just a peace and quiet คือสิ่งที่เธอต้องการแค่แบบว่าอยากได้ชีวิตอันสุขสงบนิดนึงอะเนาะอย่าทำอย่าเสียมารยาทอย่างนั้นสิ bring a smile to เข้าใจครับผมคือน้องหัวทองบอกว่าน้องหัวทองไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นพูดเลยเธออยากจะพูดอะไรก็พูดไปแบบเข้าเรื่องก็ได้แล้วประมาณนั้นครับผม The Supreme Cardinal ฮะก็คือโบสถ์สูงสุดนะศาลสูงสุดของโบสถ์เนี่ย Told me that you are required to come to the Holy ก็คือไปห้องสืบสวนสอบสวนครับผมไม่ใช่สิห้องพิพากษามั้งWe also required my presence as well. Oh, he also live. Okay. We'll escort you there. ก็คือนั่นแหละนะก็คือน้องหัวไม่ใช่ไอ้ Supreme Cardinal อ่ะไอ้หัวหน้าสูงสุดเนี่ยนะก็บอกว่าต้องการให้เมลินาไปหาแล้วก็ต้องการให้น้องหัวทองไปอยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นน้องหัวทองเลยมาพาเมลินาไปครับผมแปอ้าวเดี๋ยวเมลินาบอกว่า go ahead with me เว้ยก็คือไปก่อนฉันเลยไม่ต้องสนใจฉันเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรฉันเลยเหรอฮืออ้าวเฮ้ยชื่ออะไรนะโมกี้ปะโมกี้ก็น่ารักนะเออ
ย้ายว่าวิ่งอ้าวอ๋ออ๋ออ๋อก็ห้องพิพากษามันก็ห้องไต่สวนมันก็อยู่ตรงนี้เนาะมีประตูทางเข้าสามทางอยู่แห่งคนใดโอเคข้างบนอ่าฮะไงสุพรีมคาร์ดินัลก็จะ see you again ครับผมthank for ก็คือนั่นแหละดีใจที่ได้เจอทั้งสองคนอีกครั้งนะครับผมขอบใจที่มาทำมาตามคำขอร้องของฉันนะเริ่มกันเลยแล้วกันนะเข้าเรื่องกันเลยครับผม we have received report that monster was spotted ครับผมเจอมอนสเตอร์อีกแล้วมอนสเตอร์เหรอ you can throw a stone where without hitting a monster อ่าฮะจริงดิน้องหัวทองบอกว่าเอ้ยดินแดนแห่งนี้นะโยนก้อนหินไปตรงไหนก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่โดนมอนสเตอร์แสดงมอนสเตอร์นี่เพียบเลยครับผมเต็มดินแดนไปหมดเลยครับผม which mean there is something that เดี๋ยวก่อนนะสรุปก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้นะมันแตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นสินะjust an ordinary monster อะฮะ precisely ครับผมแน่นอนครับผม but of course guess that's true ครับผมก็นั่นแหละพวกนี้ก็คิดกันแล้วครับผมว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ต้องไม่เหมือนมอนสเตอร์ปกติอย่างแน่นอน the report describe monster as follow ก็คือคนรายงานบอกว่าไอ้มอนสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้เลยอ่ะแท็กไวโอ้ก็คือพอมันหายตัวไปใช่ไหมจะไม่สามารถจับพลังเวทมนต์ของมันได้ไม่กินเนี่ยอ่าครับผมอ๋ออ่าฮะมาริน่าก็ตกใจครับผมเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแน่ใจนะว่าไลน์ไอ้เรื่องไอ้ที่รายงานมาเนี่ยเป็นความจริงหรือถูกต้องทุกอย่างอะไรประมาณนี้ from the best source ครับผมเดี๋ยวบอกนะมอนสเตอร์นี้ it seems like the monster from the terror day อาหารครับผมนั่นแหละ so far we suffer no casualty ครับผมยังไม่มีใครตาย but we แต่ว่าตอนนี้มันยังแบบว่ายังมีอิสระอยู่ครับผมยังจับมันไม่ได้เราไม่รู้มันอยู่ไหนด้วยไม่กันเนาะthe monster must be slayed ก็คือตอนนี้เราไม่มีไม่ว่ายังไงเราต้องจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ได้ฮะfor the อ้าวกรรมพี่สาวผมกลับมาซะแล้วเลือกเวลากลับมาได้ดีจริงๆแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเปลี่ยนที่โอเค for this particular mission นะฮะ I'm ordering you to confine yourself to one of our อ้าวแปลฮะก็คือสุพรีมคาร์ดินัลสั่งให้เมลิน่าก็คือจะขังเมลิน่าไว้ในห้องใดห้องหนึ่งของที่นี่อ่ะห้ามให้เมลิน่าออกไปสู้อ่าไม่เข้าใจครับผมก็จริงๆแล้วก็เข้าใจได้อยู่นะyou are aware that was the only savior of the ก็คือนั่นแหละนะก็คือไอ้สุพรีมคาร์ดินอลก็เข้าใจครับผมว่าไอ้เนี่ยเมลิน่าเป็นคนเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์นั้นน่ะแต่เมลิน่าบอกว่าเพราะฉันเหลือรอดอยู่คนเดียวไงล่ะมันถึงเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องจัดการไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เมลิน่า
Of course, wind child, you were the origin, huh? That's why I not ฮะก็คือนั่นแหละก็ทั้งสองคนก็เห็นไปในทางที่ก็รู้นะว่าเป็นคนเดียวที่เหลือรอดมาได้แต่ว่าเห็นไปกันคนละทางครับผมไม่น่าเห็นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องจัดการไอ้ตัวนี้ส่วนสุพรีมคาริโนบอกว่าเอ้ยเธอไม่มีสมาธิไม่มีไอ้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสู้กับมันได้ครับผมก็คือแบบว่าหูก็คือประมาณไงว่ายังไงเดียไม่สงบพอที่จะสู้กับมันอ่ะก็คือเวลาต่อสู้อย่าไปสู้โดยที่แบบว่าตัวเองโมโหอ่ะถ้าเกิดตัวเองโมโหจะความแหลมคมของวิชาต่อสู้จะต่ำลงอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดใครอ่านเกี่ยวกับกำลังภายในเกี่ยวกับอาการต่อสู้อะไรเรื่องพวกนี้ก็คือรู้คงจะรู้กันดีเนาะว่าเวลาต่อสู้อ่ะห้ามโมโหครับผมไม่งั้นความแข็งแกร่งของเราจะลดลงแต่พลังโจมตีเราจะแรงขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าพลังโจมตีที่แรงขึ้นแต่กับเหมือนเป็นเส้นตรงครับผมเพราะฉะนั้นหลบได้ง่ายๆอ่านง่ายสรุปก็คือนั่นแหละสุพรีมคาร์เนโนบอกว่าเมลิน่าไม่อยู่ในสถานะที่จะไปสู้กับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ได้ครับผมนี่ไงเนี่ย your emotion crowd judgment นี่ไงโอ้โหมันพูดกันสั้นๆอย่างนี้เลย your emotion crowd your judgment ครับผมก็คือให้ความรู้สึกนำพาไม่ฟังโดยที่ไม่ฟังเหตุและผลอะไรประมาณนี้ one simple mistake could cause everything ก็คือนั่นแหละถ้าเกิดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้normal is a not even on the on that monster without me you ก็คือแค่พลังไม่ใช่ถ้าโจมตีธรรมดาทำลายทำอะไรมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ครับผมถ้าเกิดไม่มีเมเลน่าไปด้วยแล้วก็ฮะก็นั่นแหละครับผมสุพรีมคาร์เดนอลก็เข้าใจครับผมเพราะว่าเมเลน่าก็ได้เขียนรีพอร์ตไว้แล้วเนาะเขียนรายงานHowever, you should understand we cannot just relay. Last encounter, the nature to assume that the monster is targeting you. ครับผม If we let you join the mission, we might lose everyone again. I have an idea to take down ก็คือนั่นแหละนะเบลิน่าก็พยายามโน้มน้าวครับผมบอกอยากไปด้วยแล้วสุพรีมคาร์เดนอลบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเพราะว่าจากการกระทำของมันครั้งที่แล้วอ่ะคือมันล่อให้เมลิน่าออกไปมันเพื่อมันก็คือเป้าหมายของมันคือเมลิน่าใช่ไหมล่ะถ้าเกิดให้เมลิน่าไปแล้วก็เรื่องครั้งที่แล้วจะเกิดซ้ำอีกก็ได้แต่เมลิน่าบอกว่าเธอมีวิธีการจัดการไอ้หมอนี่ครับผม is even at this point ฮะก็คือมันไม่ก็คือต่อให้เมลิน่ามีวิธีจัดการของมันแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญแล้วแหละเพราะเมลิน่าไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ if you are listening then they may even more victim ก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดก็คือนั่นแหละถ้าเกิดเรื่องครั้งที่แล้วเกิดขึ้นอีกแล้วก็อาจจะมีคนตายมากกว่านี้ก็ได้เมลิน่าบอกฉันจะไม่มีทางปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดประมาณนั้นแต่ยังพูดไม่จบแต่ว่าสุพรีมคาร์เดนอลบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วเว้ยsaver team will be reading ก็นั่นแหละPride will lead one of the team due to the อ้าวกรรมจริงดิก็คือไอ้ทีมที่ถูกส่งออกไปอ่ะมีพรายเป็นหัวหน้าเว้ยแล้วเมลิน่าอยู่ที่นี่ใช่ไหม
แล้วน้องหัวทองจะเป็นคนดูเมลิน่าเว้ยเป็นคนควบคุมเมลิน่าซะงั้นกลายเป็นว่าตอนแรกผมนึกว่าไอ้นี่จะให้น้องหัวทองไปด้วยซะอีกที่ไหนได้น้องหัวทองบอกได้เลยเดี๋ยวฉันจะเฝ้ามองเมลิน่าเองน้องหัวทองyou are not to leave the room and go ก็คือนั่นแหละห้ามออกไปจากห้องยังเด็ดขาดไปได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละผมคิดว่าน้องหัวทองเนี่ยตอบตกลงง่ายเกินไปเว้ยผมคิดว่าน้องหัวทองต้องช่วยเมลินาออกไปอย่างแน่นอนครับผมก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะถึงแม้น้องหัวทองจะทำตัวงึมงึมงึมกับเมลินาอยู่แต่ที่ไหนได้คือเธอเป็นคนที่ห่วงเมลินามากที่สุดคนหนึ่งนะห้องนี้แหละฮะน้องหัวทองบอกเอ้ยอย่าห่วงไปเลยเมลินาไม่มีทางออกไปจากห้องนี้ได้อย่างเด็ดขาดครับผมซึ่ง some free time นี่มันโทเชื่อชดชุดก็คือนั่นแหละนะน้องกูทองบอลไหนๆก็เราก็มีเวลาว่างมากมายแล้วสินะทำไมเราไม่มาคุยกันอย่างสาวๆคุยกันมั่งล่ะฮึนั่นอยู่เลยHold on. Ow. Huh? You expect me to just ก็คืออ้าวผมเดาผิดหรอกเหรอก็คือน้องหัวทองก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนก็คือพอพูดเสร็จใช่ไหมเมลินาก็เดินไปเลยครับผมแล้วก็คือถามว่าจะไปไหนเมลินาก็จะไปบอกจะไปบวกไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เมลินาเอ้ยไม่ใช่น้องหัวทองก็เลยบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยหรือไงฮะเมลินาบอกว่าเฮ้ยจะให้เธอนั่งชิวเฉยๆหรือไงกันฮะตอนนี้เพื่อนของพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายนะอะไรประมาณนี้ฉันไม่มีทางรออยู่ที่นี่ได้หรอกyou would understand too if you are เธอเมาพูดยังไงดีถ้าเกิดเธอรู้ว่านี่มันเป็นเพื่อนของพวกเธอเป็นเพื่อนของเธอแล้วก็เธอจะเข้าใจเองครับผมอะไรประมาณนี้เพื่อนที่แบบว่านะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเธอเนาะbe out then for revenge ครับผมถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้กับถ้าเกิดมันเกิดเรื่องอย่างนี้กับน้องหัวทองด้วยแล้วก็น้องหัวทองก็จะออกไปแล้วแก้แค้นเหมือนกันนั่นคือทำไมฉันถึงต้องไปยังไงล่ะคือว่า is worried about you ครับผมน้องหัวทองก็เป็นห่วงเมลิน่าเนาะฉันก็รู้หรอกนะว่าเธอนะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งregret from that day if only your team has gone ทีมที่ไปช่วยเหลือเมลิน่าครั้งนั้นเป็นทีมของน้องหัวทองเว้ยโอเคน้องเมลิน่าเอ้ยไม่ใช่น้องหัวทองเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดวันนั้นพวกเราไปถึงให้เร็วกว่านี้แล้วก็I just want to see you get hurt have if you go fight as you are now you I don't need your ก็ประมาณว่าก็มันก็เป็นมันก็พูดก็พูดกันเดิมๆนี่แหละนะน้องหัวทองก็เป็นห่วงเมลิน่าครับผมไม่อยากให้เมลิน่าไปสู้ในสถานการณ์อย่างไม่ในสถานก็คือสถานการณ์อย่างนี้นี่แหละแล้วเมลิน่าบอกเอ้ยฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากเธออะไรประมาณนี้ทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเออ
ไอ้มัสบีแล้วไม่ว่ายังไงฉันต้องเป็นคนที่จัดการไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ให้ได้ไปก็นะอันนี้ก็จะไปอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้ไปครับผมบวกกันเลยไหมเนี่ยฮะนี่ก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่นะมันเป็นคำสั่งเป็นหน้าบอกไม่สนใจไว้Hurt it down and even if the church cast me out ก็คือนั่นแหละไม่ว่ายังไงก็จะต้องไปจัดการในมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ได้ต่อให้ถึงแม้นั่นจะหมายถึงโบสถ์ไล่เมลินาออกครับผมฉันจะต้องแก้แค้นให้เพื่อนให้ได้ช่างเป็นเด็กหัวลั่นเหลือเกินconsider ครับผมทั้งสองคนก็นะนะเมลินาบอกถอยไปน้องโพทองบอกไม่มีทางก็พูดกันอย่างนี้แล้วนะเอ้ยมาได้เลยอ่ะครับผมก็นั่นแหละเอ้าโมกี้กับโนอาหยุดเลยเอ้าน่าสงสารโมกี้พุดๆก็คือเมลินดาแบบพอเห็นโนอาใช่ไหมหยุดมือทันทีแต่น้องหัวถอพอเห็นโมกี้ไม่หยุดมือไว้ขอบใจโนอาน่าโนอาไอชุดคำดาวโนอาบอกฉันต้องฉันต้องนะไม่ใช่เมลินาบอกฉันต้องใจเย็นกว่านี้น้องโมทองบอกขอโทษด้วยนะโมกี้เดอมินทูเซนยูฟลายก็แบบไม่ได้ส่งให้นะไม่เธอไม่ได้จงใจจะส่งให้โมกี้บินไปอย่างนั้นเนาะแต่ตอนนี้คือน้องหัวทองใจเย็นลงแล้วเนาะIf I fought in a state อะฮะก็เข้าใจแล้วครับผมถ้าเกิดสู้ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็เธอผิดพลาดอย่างแน่นอนครับผมถ้าเกิดเธอไปตอนนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นเป็นอันตรายไปด้วยBe the dismissed from the church. It will mean you will slay that monster, right? Concert เหรอ pursue me and could hurt whoever I'm with. ก็คืออ่ะพอหลังจากไอ้นี่ทั้งสองคนจะเย็นลงแล้วใช่ไหมมิลินาก็เห็นแล้วครับผมว่าถ้าเกิดเธอไปในสถานการณ์ไปอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ทุกคนเป็นอันตรายไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอเลยบอกว่านั่นแหละเธอก็เห็นแล้วครับผมว่ามันไม่ใช่ทางที่ดีที่เธอจะไปสู้ในตอนนี้แล้วน้องหัวทองบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเธอคิดอย่างนี้ได้แล้วแสดงว่าเธอน่าจะไอ้นี่พร้อมที่จะสู้กับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะแต่เมลินาก็ยังมีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันตามล่าเธอใช่ไหมคนที่ไปกับเธอจะเป็นอันตรายด้วยฮะดูเหมือนว่าตอนนี้แบบว่าเมลินาคิดอย่างมีเหตุมีหลักมีเหตุมีผลแล้ว which mean you might decide to go on this mission Under one condition ครับผมก็คือนั่นแหละเธอจะไปสู้กับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้แต่ต้องพาน้องหัวทองไปด้วยเมลินาบอกฮะimagine if
They found out that I don't allow you to leave this room mean ครับผมmust prove already to fight even if is ครับผมก็นั่นแหละนะก็คือน้องก็แบบว่าก็ต้องทำผักชีโรยหน้านิดนึงนะถ้าเกิดปล่อยให้เมลิน่าออกไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเธอจะมีความผิดครับผมก็เลยต้องแบบว่าผักชีโรยหน้านิดนึงเหมือนสู้กันนิดนึงต่อต้านไม่ให้เมลิน่าออกไปนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วพอเมลิน่าออกไปได้ใช่ไหมเธอก็ตามไปอะไรประมาณนี้ครับผมเมลิน่าบอกเฮ้ยเธอจะทำอย่างนั้นเพื่อฉันจริงๆนั่นเหรอแล้วน้องก็เข้าโหมดเดิมครับผมบอกว่าเอ้ยกดฉันนะเป็นดาบของพระเจ้าแล้วนะเว้ยเป็นไม่ใช่เป็นร่างเกิดใหม่ของดาบของพระเจ้าอะไรประมาณนี้แต่น้องบอกเออไม่ใช่เวลาที่มาพูดสโลแกนของตัวเองในตอนนี้เนาะDo you do as you like? The even comfortable with the idea getting แต่น้องบอกเอ้ยแต่ว่าก็เตรียมใจไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าทั้งสองถ้าเกิดจบเรื่องนี้ไปแล้วทั้งสองคนอาจถูกไล่ออกพร้อมกันนะ Now you are อ่ะไปรีบกันไปเถอะWe can get there first then we can fight the monster without having ครับผมก็ถ้าเกิดเรารีบไปแล้วก็เราอาจจะไปถึงไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนที่ทุกคนจะไปถึงครับผมก็จริงนะเพราะว่ากองทัพมักจะเดินทางช้ากว่าทีมเล็กๆใช่ไหมล่ะทีมเล็กๆมีความคล่องตัวมากกว่าThe only reason I still with the shirt ครับผมนั่นแหละน้องหัวทองก็นะเซนเดเลตามปกติที่น้องหัวทองก็บอกว่าเอ้ยที่ฉันยังอยู่ที่นี่ก็เพราะเธอนั่นแหละนะanyway now not the time for that โมกี น่าสงสารพุดๆตาก็ยังใส่แป้วอยู่เลยstop her attack just before hit you out คือน้องหัวทองบอกว่าน้องหัวทองหยุดทันเว้ยหยุดก่อนที่การโจมตีของน้องหัวทองจะโดนโมกี้ซะอีกแล้วทำไมน้องเอ้ยทำไมโมกี้ถึงบินล่ะเนี่ย but you flew away like you โมกี้ฉลาดครับผมก็คือโมกี้บินไปเองเว้ยโมกี้บินไปเองคือไม่โดนนะเมื่อกี้โดนโจมตีแต่ไม่โดนแต่ตัวเองแบบว่าเป็นพระเอกละครครับผมบินไปเองไปออกจากที่นี่กันเถอะอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเมลิน่าออกไปไอ้หลีกไปเดี๋ยวนี้อ้าวโจนาสไม่ได้เว้ยโอ้โหสุพรีมคารินอลก็แบบว่าไม่มั่นใจในตัวน้องหัวท้องมาสักเท่าไหร่ครับผมเลยส่งโจนาสมาด้วยครับผมเซคันด์การ์ดI understand that my predictions are not effect on this monster, but why bother with this task? ก็คือพลังของโจนาสอะไม่สามารถทำอะไรมอนสเตอร์ตัวนี้ได้โจนาสเลยไม่สนใจการภารกิจนี้สักเท่าไหร่หรอ Anyway, would you kind คือนะช่วยกลับไปในห้องของเธอหน่อยได้ไหมฮะแค่ตอนนี้ฉันก็ทำงานเกินกว่าปกติอยู่แล้วนะอย่าทำให้ฉันเหนื่อยไปมากกว่านี้เลย
น้องหัวทองบอกเอ้ยเลิกพูดสักทีเราไม่มีเวลาแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมเหมือนเดิมเป๊ะฮะเอ้ามากันยกทีมโจนาสก็แบบว่าเฮ้ยไม่ยอมหลีกทางใช่ไหมเมลินาบอกถอยไปในเมื่อแต่เราทั้งสองคนคิดไม่เหมือนกันก็เลยจะบวกกันครับผมแต่นี่เมื่อกี้เคิร์ดน่าจะเป็นท่าของเคิร์ดครับผมเลยแบบเอ้ยมาห้ามมวยไว้เออ Are you all here to hang up gang up on me ตามปกติครับผมพวกนายมาที่นี่เพื่อมาไอ้นี่จะมาลุมฉันใช่ไหมประมาณนั้นWe asked you nicely to leave the girl though อ๋อฮะก็คือนั่นแหละลองเปล่าเลยเราแค่มาขอนายอย่างสุภาพบุรุษว่าเอออย่ามายุ่งกับผู้หญิงพวกนี้ได้ไหมเฮ้ย how annoying all right ก็ได้ไว้เฮ้ยยังไม่ได้จู้เลยนะอ๋อฮะ All of you would be waste of energy คือโจนัสบอกว่าถ้าเกิดฉันสู้กับพวกนายทั้งหมดเนี่ยนะฉันต้องสูญเสียพลังอย่างมากอย่างโดยไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน Whether we fight or not I couldn't be able to stop you anyway ครับผมฉลาดมากโจนัสบอกว่าสู้หรือไม่สู้ไม่มียังไงฉันก็หยุดเธอไม่ได้อยู่แล้วนี่นะJust run along with you. I didn't see anything. ว่าเฮ้ยครับผมโจนาสก็บอกว่าไปได้แล้วเขาจะปิดตาข้างนึงแล้วกันนะไม่เห็นเย้ยI check in on the prodigy. But the room is already empty ก็คือนะโจนาสก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เขาจะไปรายงานนะก็คือโจนาสเข้ามาเช็คจะมาดูว่าเมเลน่ากับน้องหัวทองเป็นยังไงมั่งแต่ทั้งสองคนได้หายไปแล้วโอเคไปแล้วไปครับผมทุกคนทาร์โบซัมทั้งสองคนนี่นะแม่ shouldn't say anything like that ครับผมแหมก็โรเซตตาก็นะตัวก่อเรื่องเหมือนกันพอๆกันเลยประมาณนั้นเมเลน่าเลยบอกเอ้ยเธอไม่มีสิทธิ์มาพูดอย่างนั้นนะอะไรประมาณนี้ทำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเราไม่ใช่คนแปลกหน้าอะไรกันสักหน่อยนะเราได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวจากโรเซตตาแล้วฮะ if you stay in the room it would be the perfect opportunity for a slow ครับผมโรเซตตาก็อยากจะสืบสวนสอบสวนเมลินาแล้วเกินครับผมน้องเลยบอกว่าถ้าเกิดเมลินาอยู่ในห้องแล้วก็มันจะเป็นโอกาสดีที่จะได้สืบสวนสอบสวนเธอครับผมJeez, Rose. Rose. Okay. I know you mean that. ครับผม Rosetta ก็ซินเดอเรลล่าเหมือนกันครับผมชอบพูดล้อเล่นไม่ใช่ซินเดอเรลล่าคือเป็นพวกพูดชอบพวกขี้เล่นมากกว่าเนาะพูดล้อเล่นซะมาก I heard that you were on the way. ก็นั่นแหละครับผมก็ขอไปด้วยครับผมก็ขอบใจกันเนาะไปได้แล้วฮะ
เพื่อนเหรอและในวันเธอจะไม่ให้ใครตายเพื่อชาติต่อไปแล้วก็คือนะนะตอนที่พวกเรามาขอไปด้วยเมลินาก็ตกใจหน้าดูเลยครับผมว่าเฮ้ยเอ้าในขอไปด้วยในฐานะเพื่อนครับผมแล้วเมลินาบอกว่าฉันจะก็นั่นแหละนะจะไม่ให้ปล่อยให้เพื่อนคนไหนตายเพื่อชาติต่อไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะนะวิ่งกันหน้าตั้งเลย โอเคดีนะเนี่ยผมไม่ได้วาร์ปไปไม่งั้นวิ่งกันวิ่งกลับมาเลยเนี่ยเราไปเจอมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ที่ไหนอะเนี่ยit can return it can turn invisible with like some kind of a game ครับผมhow do you find if it's main look over there หรอก็คือนี่ก็แบบสงสัยครับผมว่าจะจัดการมันยังไงดีเพราะมันสามารถหายตัวไปได้ด้วยแล้วก็ใช้พลังเวทมนต์ตรวจจับไม่ได้ด้วยแล้วเมลินาบอกดูนั่นดิบ้าที่สุดเลยเฮ้ยยังหายใจอยู่วะฮิวสักหนึ่งดอกอุ้ยฮิวมูเงี้ยวเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าทุกคนอยู่ใกล้ๆนี่เองไปกันเลยเอ้ามีมอนมาขวางทางเว้ยเอ้าอมมาจากไหนกันเนี่ยฮะ feel like your magic power in this area increase and ก็คือพลังเวทมนต์ของตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากครับผมในสถานที่นี้นะ it's probably the monster will attachto the power ครับผมก็คือพลังมันสูงมากทำให้ดึงมอนสเตอร์ตัวอื่นมาด้วยโอ้ my we can advance like this ก็ต้องบวกพวกมันก่อนครับผมโผล่เขาให้บึ้มเขาให้โอ้โหโชโอ้โหน้องอย่างเท่อะโอ้โหยังจัดการไปแล้วยังมากันอีกครับผมlooks like we got no choice ขึ้นก็คือครับผมเปิดทางให้เมลินาไปก่อนครับผมแก้แค้นให้เพื่อนให้ได้นะฮะคือเอลโดนายไปกับเธอฝากได้พูดยังไงดีไม่ต้องห่วงนะฝากฉันได้เลยประมาณนี้ขอบใจนะทุกคนโชว์เขาให้ไปกันเลยไปได้แล้วเมลิน่าgo all out นั่นแหละไปเลยเมลินาเงาฟิลครับผมนั่นแหละก็ตามภาษาพลายเนาะโบเอาให้โอ้ยหลบได้ด้วยไอ้จ้ะโดนจนได้ถอย for 3 year I waited for this battle คือพลายบอกฉันรอที่จะสู้กับแกมา3ปีแล้วเว้ย I hope you say you pray ครับผมเตรียมฉันหวังว่านายคงพร้อมจะตายแล้วใช่ไหมแล้วพลายก็ล่วงไปสังหารอะไรวะ my friend sister Melina team so many another lost ก็คือทุกคนคือมีหลายชีวิตต้องสูญเสียไปเนาะไอ้คุณดู anything about it ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยครับผมบัตไอ้ must stop this คือแต่ครั้งนี้ฉันต้องหยุดมันให้ได้ครับผมเราก็ลุกขึ้นมาซะงั้นเพื่อเจเมลิน่าและทุกคนที่ตายไป
โบเขาให้เหือแล้วก็ปิวนี่ไงหน้าจิ้มพื้นกินดินกันเต็มเต็มย่ออืดสโลโมเอ้ยโบเขาให้โดนด้วยว่ะอ้าวเมลินาเอ้ยมาได้มาได้ไงประมาณนั้นเนเวอร์มายด์ฮะก็นั่นนะฮะครับผมฮะมันเนจูคีปอัพวิดิตครับผมก็คือทุกคนก็นะโดนจัดการไปหมดแล้วประมาณนั้นแหละอือหืออืมครับผมถึงแม้พายจะอยู่คนเดียวเถอะพายก็แบบว่ายังไงก็ต้องหยุดมันให้ได้ครับผมต้องจัดการมันให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเมลินาก็นะก็มันเลยไปอย่างที่เราเห็นครับผมเห็นว่าพรายสู้กับตัวนั้นคนเดียวเนาะอ่าฮะ don't have any effect on it whatsoever เหรอก็คือการโจมตีธรรมดาเนี่ยไม่ได้ผลกับมันแล้วทำไงดีอ่ะ it's got to have some weak point มันต้องมีจุดอ่อนสิ only one เหรออ่าฮะ however I can't just yetก็คือมันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งครับผมแต่ยังไงเนี่ย Remember what I told you Eldo I lost all my friends because they tried to save me from being captured you wonder why I just stood by watching andStill managed to come back alive now that you mention it ก็คือเมลินาก็คือตอนนี้เราจุดอ่อนอย่างเดียวของมันคือเมลินาใช่ไหมก็คือพลายก็บอกว่าตอนนี้พลายรู้ว่าไอ้นี่มีจุดอ่อนอยู่แค่อย่างเดียวครับผมแต่ไม่สามารถใช้มันได้ไม่สามารถโจมตีจุดอ่อนนั้นนี้ได้ประมาณนั้นเอลโดบอกหมายความว่าไงอ่ะเมลินาก็บอกจำได้ไหมว่าตอนที่ฉันถูกจับไปอ่ะเพื่อนๆของฉันสูญเสียสละชีวิตทั้งหมดแล้วเมลินาก็บอกว่าไม่คิดหน่อยเหรอว่าทำไมอ่ะฉันถึงยืนมองอยู่เฉยๆฮะยืนมองเพื่อนของฉันตายไปเฉยๆอ่ะแล้วก็กลับมาถึงตรงนี้ครับผมมันมาอีกแล้วเงาฮะI will stop it. No another soul will be lost. ฉันจะหยุดมันเองฉันจะไม่ให้ใครตายต่อไปพี่เขาให้อะไรกันล่ะเนี่ยสายฟ้าเหรอ the blue can come from the high above ก็คือสายฟ้าตกมาจากสวงสวรรค์เนาะแต่มันไม่มีเมฆหมอกอะไรแถวๆนี้เลยนี่นาเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าโอ้โหสาวฮอตขึ้นมาทันทีโอ้โห the broom of thunder thegraven the of right just judgment ก็นะคำลิเกของน้องครับผมสายฟ้าผู้พิพากษาอะไรประมาณนี้นะพลายถอยไปก่อนโอ้โหน้องyou will get hurt if you just stand there คือถ้าเกิดนายยังอยู่ตรงนี้แล้วก็นายอาจจะเจ็บบาดเจ็บได้โอ้โหยังกับชาแมนคิง
นั่นมันอือฮึนะฮะ Here we go เอาเลยตบเขาให้โอ้ยังเท่เดี๋ยวก่อนนะตี4ทีเหรอสุดยอดครับผมอืมเอ้ยเมลิน่าเอลโดมากันทันพอดีครับผมเฮ้ยทุกคนโอ้ dear me things are getting weird weird over here ก็คือแหมสุดยอดไปเลยทุกทำไมเหตุการณ์มันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วเนี่ยตรงนี้ดูแปลกๆนะประมาณนั้นอืมเฮ้ยเอ้ามันไม่สนใจเมลิน่าแล้วมาบวกเราเว้ยอืมเฮ้ยแกคิดว่าแกจะไปไหนกันฮะโชว์เขาให้โบกเขาให้นี่คือ3ท่าหลักสินะคือมีโจมตี4ทีโจมตี1ทีแรงๆแล้วก็ชาสายฟ้าลงมา1ทีใช่ไหมBroken through the magic shield โอ้มันมีกลอโอ้ไม่น่าล่ะทำไมถึงการโจมตีธรรมดาถึงทำอะไรมันไม่ได้ไปตอนนี้ก็สู้ได้แล้วครับผมทุกคนอ้าวผมลืมรีซิสเยี่ยมกันน้ำด้วยกันเรียบคือมันไม่กันสายฟ้าใช่ไหมเนี่ยย่ำโอ้โหม่องเท่งกันหนุกหนาเลยเดี๋ยวก่อนนะมันเพราะมีเมเลน่าล่างนี้อยู่ในทีมตอนสุดท้ายถึงฮิลเหรอไม่ใช่ดิตอนจบเทิร์นจะได้ฮิลร้อยนึงจะได้ฮิล 1,000 เหรอเนี่ยจริงดิว้าวyour soul is rivet within นะฮะคือวิญญาณของแกเต็มไปด้วยความบาปนั่นแหละคาบเยอะเลยredeem yourselfin death ก็เลยแหละตายซะประมาณนั้นแหละนะจงชดใช้ความบาปของเจ้าด้วยความตายของตัวเองซะโอ้อย่างเท่ยังไงเมียวแล้วก็หายไปอย่างนี้เลยน้องอย่างฮอตมากๆในที่สุดได้จัดการมันซะเลยน้องฮอตมากๆเลยโอ้โหดูหัวท้อเอ้ยไม่ใช่หัวขาวอย่างนี้ผมยาวอย่างนี้ชุดอย่างนี้แบบคือถ้าเกิดใครยังไม่รู้ผมแพ้สาวหัวขาวนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับผมหัวขาวตาเหลืองตาแดงตาเขียวยังไงได้หมดขอแค่หัวขาวพออนิเมะนะอนิเมะถ้าเกิดคนจริงหัวขาวนี่คงแก่น่าดูเลยจบแล้วสินะครับผมในที่สุดเราก็ได้แก้แค้นแทนทุกคนขอบใจนะทุกคนอย่าพูดไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกเราดีใจที่ได้ช่วยเธอทัตเตอรี่ฮะครับผมนั่นแหละครับผมมอนสเตอร์เดสวีชูดโกอาหารขนาดนั้นแหละในเมื่อไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ตายแล้วก็นะไปพาทุกคนกลับโบสถ์กันเถอะshould have healed them enough to stand again ก็คือแล้วพลังการรักษาของมันน่าจะทำให้พวกนั้นยืนขึ้นได้แล้วหยุดเลย
อะไรล่ะน้องวัวทอง has something very important to tell you มันต้องเรื่องรูปลักษณ์นี้แน่นอนก็คือน้องหัวทองบอกว่าฉันมีเรื่องสำคัญมากที่จะบอกกับเธอต้องรู้เรื่องนี้ You are grown up that has always dreamed of becoming owl ก็คือเนี่ยน้องหัวทองบอกอยากจะโตมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยดู strong beautiful cool tall สูงด้วยแหละเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเทียบกับเอลโดครับผมลองดูความสูงเทียบกับเอลโดนี่น่าจะเตี้ยกว่าเอลโดประมาณครึ่งศีรษะโอ้โหโคตรสูงก็คือทุกคนน่าจะรู้ว่าเอลโดเนี่ยสูงมากสูงและผอมจนเหมือนเป็นท่อนไม้ถ้าเกิดใครดูผมแปลเรื่องของโอเชียนนะโอเชียน2ก็จะรู้ว่าเผ่าไซเลนเรียกเอลโดว่าท่อนไม้นะครับผม นั่นแหละนะแต่น้องสูงมากนั่นแหละน้องหัวต้องบอกเธอนี่นะแข็งแกร่งสวยเท่สอสูงแล้วก็ฉลาดอีกด้วยวันเดย์วิลคัมมาสักวันนึงเธอน้องหัวต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้and then Melina won't stand a chance against me แล้ววันนั้นแล้วก็นะเมลินาจะไม่มีทางสู้น้องหัวทองได้อย่างเด็ดขาดครับผม speaking of which จะว่าไปเมลินาไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวนี่ไงไหนอ่ะฉันนี่แหละเมลินาอะไรนะI got your feeling sister Melina have believed that either ครับผมก็นั่นแหละไพร์ก็บอกว่าเข้าใจเลยครับผมเป็นไพร์เองก็แบบไม่เชื่อเหมือนกันถ้าเกิดไม่เห็นกับตาตบซะหนึ่งดอกครับผมไม่อ่อนไหวเอาซะเลยไปก็ได้แล้วต้องรีบไปรายงานนะครับผมแล้วก็ลากน้องหัวทองไปเ ปเดี๋ยวก่อนนะเมลินาแป๊บหนึ่งเอ้ยแต่ว่านี่มันก็ไปคอนทริกกับโสดกับโสดแอนด์ชิลเหมือนกันนี่เพราะว่าตอนที่เมลิน่าแปลงร่างเป็นร่างนี้ตอนในโซลแอนด์ชิลอ่ะน้องหัวทองก็อยู่ในเหตุการณ์นะหรือว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์นั้นไม่รู้สิ the other don't seem ever concerned about the deal with thisChange in appearance อ่าฮะก็คือดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเรื่องเมลิน่าเปลี่ยนไปเลยไม่จะน้อยครับผมคืออยู่ในรูปลักษณ์นี้ยกเว้นน้องหัวทองอะเนาะเหมือนกับทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมว่าเมลิน่ามีร่างนี้อยู่ When I lay all the magic power within me I turn into an adult ก็คือถ้าเกิดเธอใช้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาครับผมเธอจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่The mature body allow me to use power that would never ก็คือนั่นแหละก็คือถ้าเกิดอยู่ในร่างผู้ใหญ่ก็จะใช้พลังเม็ดมันได้แรงขึ้น I guess that makes sense ก็เข้าใจได้อยู่ So those thunderbolt lightning came from your full power ก็คือพลังสายฟ้าเนี่ยมันมาจากพลังที่แท้จริงของเธอสินะ That's not exactly true ก็ไม่เชิงThat day when I was captured by the monster, the thunder came down and saved me. ก็คือวันนั้นได้สายฟ้าช่วยไว้ครับผมคือทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าวันนั้นฝนตก That thunder worked while the other attack failed. ครับผมเมลิน่าเลยเห็นครับผมว่าพลังสายฟ้าเนี่ยทำลายไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ได้ครับผมทั้งที่ท่าอื่นทำอะไรมาไม่ได้เลย
After that, I waited day day after day for the thunder to strike again. แล้วหลังจากนั้นครับผมเมลินาก็รอให้ฟ้าผ่าอีกครั้งหนึ่งครับผม When thunderstorm occur in go outside look for the for that monster. Eventually the rain stop and lit. ก็ครับผมน้องก็นะจะรอให้สายฟ้ามาโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้น้องเลยเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังสายเป็นธาตุสายฟ้าเองเลยครับผมทำได้ไงล่ะนั่นน่ะThere was once a man who traveled through the under ก็คือในเขตสายฟ้าเนาะ and arrive at the church ก็คือมีคนท่องเที่ยวจากที่จากเขตสายฟ้ามาที่โบสถ์เนาะ he was badly injured and by my help pass away and just before he draw his last breath he give me a magnetic for my effort ก็คือพอมาถึงใช่ไหมไอหมอเนี่ยก็บาดเจ็บมากครับผมแล้วใกล้จะตายอยู่แล้วแล้วมิเลน่าก็พยายามช่วยเขาแล้วก่อนที่เขาจะตายเขาเห็นว่าเมลิน่าเนี่ยพยายามช่วยเขาอย่างสุดความสามารถเขาเลยให้เครื่องรางสายฟ้ามาเดวอลันเดอร์กราวฮะก็คือไอแท่นคริสตัลที่นั่นอะที่เราดึงขึ้นลงดึงขึ้นดึงลงกันอยู่อะให้อันนั้นมาครับผม most likely ครับผม that give me the idea to continue to my training as a way to earn the thunder I will leave you ครับผมน้องก็บอกว่าหลังจากนั้นน้องก็ไปฝึกตัวเองครับผมแล้วก็ท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้พลังสายฟ้ามาเอลโดก็บอกแล้วได้มายังไงเดี๋ยวนะwhat kind of training ก็คือมันเป็นการฝึกแบบไหนกันล่ะเนี่ยที่ทำให้มิลินาได้พลังสายฟ้ามาเนี่ยมิลินาบอกว่าเอาไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะสังงั้นครับผมคิดว่าคงจะเป็นการอาบสายฟ้าเหมือนหนังเหมือนหนังจีนหรือน่ะเหมือนหนังจีนอ่ะไปอาบสายฟ้าเพื่อไปได้พลังสายฟ้ามาอะไรประมาณนี้ผมว่านะแต่เมลิน่าไม่ยอมบอกครับผมเอลโดก็อยากรู้เดี๋ยวก่อนบอกก่อนเถอะแม่กักน้องกักเฮ้ยถ้าเกิดเมลิน่าบอกเอลโดแล้วเอลโดสามารถใช้พลังสายฟ้าได้ล่ะเอลโดอนาเตอร์สไตล์หรือว่าเอ็กซ์ตร้าสไตล์สายฟ้าเว้ยเราต้องกลับไปที่ H Quarter ใช่ไหมหน้าอยู่นะเฮ้ยถ้าเกิดเอลโดมีร่างสายฟ้าขึ้นมาหน้าอยู่นะเนี่ยน่าคิดอยู่นะเอลโดทันเดอร์ฟอร์มโหน้องหัวทองเธอกลับมาแล้วหรือ How do you go เป็นไงคุยกับ Supreme Cardinal เป็นไงมั่ง He made me write a draft report in depth report ก็คือนั่นแหละนะเมื่อกี้อ่านผิดก็คือเขียนต้องเขียนรายงานอย่างละเอียดยิบเลยครับผมเหมือนกับเขียนหนังสือขอโทษนั่นแหละนะเป็นการทำโทษในอีกแบบนึงก็จะ be cleaning the church up เรียบร้อยน้องโหต้องทำความสะอาดครับผมโอ้ทั้งปีเลย
ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของปีแต่ว่าหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับผมน้องหัวทองต้องทำความสะอาดโบสถ์เรียบร้อยเลยก็คือน้องหัวทองบอกนี่มันไม่แฟร์เลยครับผมเมลิน่าต้องแค่เขียนรายงานขอโทษเองแต่น้องต้องทำความสะอาดทั้งโบสถ์เลยแล้วเคิร์ตก็บอกว่าก็บางทีชีวิตก็ไม่ได้แฟร์นะผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่บางทีหรอกตลอดเวลาเลยแหละชีวิตไม่ได้แฟร์เลยIven think about that my fin ครับผม torture ครับผมการทรมานชัดๆ Pry who you work for me remember ครับผมสรุปก็ฮะให้พลายช่วยจนได้เนื้อWhat happened forgive me I'm just so happy knowing that this is we finish ก็นะพลายก็มาพอถูกพอน้องหัวทองบอกให้พลายช่วยพลายก็แบบว่าเงียบไปแล้วก็แบบบิดขี้เกียจอะไรประมาณนี้ไม่รู้สิไม่รู้ยังไงเขาเลยงงกันครับผมว่าพลายเป็นอะไรพลายบอกว่าโอ้เปล่าครับผมแค่ดีใจว่าเรื่องนี้มันจบได้สักทีนะget something you worried me ก็คือนั่นแหละนะhere take my handkerchief เหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คือพลายร้องไห้เหรอโอ้โหแล้วเมลิน่าให้ผ้าเช็ดหน้าโอ้ยเอลโดบอกดีใจนะที่เรื่องนี้มันจบได้สักที not quite ยังไม่จบหรอdo we forget something ลืมอะไรหรือเปล่านี่เราลืมอะไรไปเหรอประมาณนั้น absolutely ha huh? there are major problem yet to be resolved ก็คือน้องหัวต้องบอกยังมีเรื่องหลักเรื่องนึงครับผมที่ยังไม่แก้ไขทีน่าจะเป็นเรื่องที่เมลิน่าโตขึ้นปะเมลิน่า how does ครับผมทำไงฉันถึงโตได้เหมือนเธอบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะสวยแล้วก็เท่เป็นสาวเท่เหมือนอย่างที่เธอเป็นเครียดน้องเดินหนีเลยบอกมาเดี๋ยวนี้ดูวิวดิโคตรสวยอ่ะมันจบแล้วจริงๆสินะbecome after all and all because my friend were there for me ก็คือเธอมาถึงที่นี่ได้ก็เพราะมีเพื่อนอยู่นะ it's a gift from all of them แสงของฉันได้มาเพราะว่าได้รับมาจากทุกคน I swear I will always protect them keep the light shine forever ก็นั่นแหละฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องทุกคนตลอดไปและจะไม่ปล่อยให้แสงในใจของฉันดับมอดไปอย่างเด็ดขาดครับผมผมก็เอ๊ะต้องการให้ดูอะไรกันแน่เนี่ยแล้วนี่ก็โผล่มาเยี่ยมยอดครับผมงดงามงดงาม
งดงามมากนี่แต่จบไปแล้วครับผมเรื่องของเมลินาครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพิ่มมาแล้วนะอ้าวไม่มีอาวุธเหรอไม่มีอาวุธประจำตัวเหรอเอาจริงดิผมนึกว่ามีโอ้โหแล้วผมจะใส่หมัดอะไรให้น้องเขาเนี่ยโอเคโอเคครับผมทุกคนในเมื่อน้องเขาไม่มีอาวุธประจำตัวก็ไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ